ตอนนี้2 ทุ่มกับอีก35 นาทีนะครับอยู่ในช่วงที่หลายท่านรอคอยนั่นคือช่วงของฟังธรรมย่ำค่ำครับร่วมสั่งสมเสบียงบุญได้การฟังธรรมย่ำค่ำธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยพวกเราทั้ง3บุญนะครับพร้อมใจการกราบนมัสการพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยด้วยความเคารพกราบนมัสการครับนมัสการครับเจริญพรทุกท่านนะสาธุครับเอาบุญจากเกาะสมุยมาแล้วไปทอดกฐินที่ลพบุรีมาสาธุครับนอกจากตักบาตรเทโวแล้วหน้านี้เป็นหน้ากฐินกฐินทอดได้แค่1 เดือนหลังออกพรรษาเท่านั้นครับไปเอาบุญทอดกฐินกันก่อนปีละครั้งเท่านั้นเองครับอย่าปล่อยให้วัดไม่มีกฐินเป็นกฐินตกค้างใครใกล้วัดไหนไปดูซิมีกฐินไหมถ้าไม่มีเราต้องรีบไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเลยหรือมีแล้วเราก็ไปร่วมกับเขาได้เป็นบุญของเรานะบุญไกลไปทอดกฐินที่ไหนหรือยังถ้าไปร่วมเนี่ยยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าซองกฐินเนี่ยเยอะมากเลยครับอาจารย์เต็มโต๊ะทำงานเลยครับแล้วก็ทยอยส่งคืนท่านเจ้าภาพไปบ้างแล้วบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ยังคงอยู่ครับและเดี๋ยวนี้ตามบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ให้พนักงานได้สั่งสมเสบียงบุญด้วยการตัดเงินเดือนผ่านบัญชีด้วยนะครับสะดวกสบายครับอาจารย์ใส่ทุกซองเลยนะอย่าให้ขาดใส่ทุกซองครับไม่ขาดครับยังติดใจทะเลเกาะสมุยไม่หายเลยครับทะเลสอนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราทะเลกว้างใหญ่ลึกล้ำมองไม่สุดตาครับเหมือนชีวิตมนุษย์เรานะชีวิตมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากมายเกินกว่าที่ปัญญาธรรมดาของเราจะค้นพบชีวิตมันไม่ใช่แค่ตื่นแค่ตื่นขึ้นกินอาหารขับถ่ายเสพกามแล้วก็หลับนอนไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินเพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสบายแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำงานสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมเท่านั้นน่ะนี่ยกระดับขึ้นมาแล้วนะชีวิตมีอะไรที่ลึกยิ่งไปกว่านั้นเหมือนทะเลที่ไม่อาจวัดความลึกได้เลยพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทรงเข้าไปค้นพบความลึกลับซับซ้อนในชีวิตมนุษย์รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตรัสรู้นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมนะตรัสรู้เนี่ยครับทั้งรู้และทั้งเห็นของเราเนี่ยรู้แต่ไม่เห็นครับอีกก็เห็นแต่ไม่รู้เห็นหน้าในรู้ใจไหมอ่ะไม่รู้ครับเห็นแต่ไม่รู้รู้บางอย่างรู้ว่ามีโลกมีดวงอาทิตย์แล้วเราเห็นข้างในดวงอาทิตย์ไหมเราก็ไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือทั้งรู้และทั้งเห็นรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งด้วยและทรงนำมาสั่งสอนเราให้เราได้มีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะทุกชีวิตต้องการความสุขครับถ้ายังไม่หมดกิเลสยังไม่เป็นพระอรหันต์เราต้องเผชิญกับความทุกข์ในหลากหลายรูปแบบและไม่รู้ว่าทุกนั้นจะมาเมื่อไหร่นะจะหนักหรือจะเบาแค่ไหนเหมือนทะเลสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเห็นทะเลราบเรียบเรียบสนิทราวแผ่นกระจกอย่างที่เล่าให้ฟังหลังจากนั้นไม่นานนะทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุทั้งฟ้าทะเลกลายเป็นคลื่นไปทั้งผืนมันห่างกันไม่กี่นาทีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยเหมือนมนุษย์เลยไหมเหมือนเด้เลยครับเพียงเสี้ยวนาทีอารมณ์ก็เปลี่ยนได้เริ่มจากคลื่นเล็กๆก่อนแล้วก็ใหญ่ขึ้นเหมือนทะเลบ้าทีเดียวต่างกันลิบลับกับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับมันเหมือนชีวิตมนุษย์เลยนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวได้รับตำแหน่งเดี๋ยวถูกปลดจากตำแหน่งคลื่นในทะเลว่าอันตรายแล้วนะพาชีวิตคนไปไม่น้อยโดยเฉพาะคลื่นสึนามิที่ภาคใต้ที่ผ่านมาใช่ครับแต่นั่นมันอยู่ในทะเลคลื่นถ้าเราไม่ลงทะเล
หรือไม่อยู่ใกล้ทะเลเราระมัดระวังเราก็ไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นทะเลใช่ไหมครับแต่คลื่นทะเลชีวิตอยู่กับเราทุกคนและอยู่ทุกวันด้วยครับคลื่นทะเลชีวิตยิ่งกว่าคลื่นทะเลธรรมดาคลื่นทะเลชีวิตคือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครหลีกพ้นไม่ว่าจนหรือมีเกิดมาในโลกใบนี้ต้องเจอกันทุกคนมีลาภเติมลาภมียศเติมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขและมีทุกข์เป็นของธรรมดาแต่เราเหนือสิ่งนี้ได้ถ้าเรารู้วิธีจะไม่มีความทุกข์สุขใจทุกเวลาจะเป็นเหมือนดังจุดเยือกเย็นที่อยู่กลางเสาลอยจะเป็นปั๊มที่แข็งแรงชีวิตของเราเราจะเผชิญคลื่นชีวิตกันยังไงอ่ะอย่างน้อยก็ให้ชีวิตมีความสุขครับไม่ดีไม่กลุ้มไม่เศร้าโศกซึมเซ็งจนถึงทำลายแล้วก็ทำร้ายตนเองเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังข่าวกันประจำครับทำลายทำร้ายตัวเองด้วยทำลายผู้อื่นด้วยหรืองั้นก็สิ่งของรอบตัวคงดีนะถ้าเราเป็นจุดเย็นอยู่ในเบ้าหลอมเหล็กหลอมที่กำลังหลอมเหลวร้อนแรงแต่เราเป็นจุดเย็นที่อยู่ในท่ามกลางความร้อนอันนั้นได้เนี่ยดีไหมดีครับทำยังไงอ่ะหรือเราเป็นฝั่งที่แข็งแรงคือคลื่นจะมาขนาดไหนเราก็ไม่พังจะกระหน่ำมายังไงก็ตามไม่หวั่นไหวมีทางทำได้นะใช่ครับทำยังไงก็ทำใจหยุดใจนิ่งเอาใจวางไว้ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นที่ตั้งของใจครับพระอาจารย์สาธักวิชาของเราเลย ครับเอาเลยทบทวนหน่อยเลยทำยังไงนี่หลักวิชาสูงสุดสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยนะครับทำให้เราเข้าไปพบความสุขที่สุดที่สุดและเป็นฝั่งที่แข็งแรงเป็นจุดเย็นอยู่ในเบ้าหลอมทำยังไงนะทำยังไงนะก็ต้องทำใจหยุดใจนิ่งครับเอาใจวางไว้ศูนย์กลางกายที่เป็นที่ตั้งของความตั้งใจเป็นที่ตั้งของใจแล้วเราก็จะเห็นอะไรชัดมากขึ้นเสมือนรถที่วิ่งไปด้วยความช้าหรือรถที่หยุดก็จะเห็นวัตถุสิ่งของได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและชัดเจนที่สุดด้วยครับสาธุสาธุสาธุนี่หลักวิชาพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมณีสรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จใจหยุดนี่แหละครับจะทำให้เราเนี่ยมีพลังมีความสุขและมีปัญญาท่านผู้ฟังทุกท่านบุญไกลด้วยนะตอนนี้เราต้องฟังหรือทำรายการอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแต่ใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกายครับศูนย์กลางกายอยู่ตรงไหนตรงจุดที่เวลานั่งรถลงเนินสูงๆแล้วจะเสียวแวบครับนั่นแหละนะตรงนั้นนะเอาใจคือความรู้สึกนึกคิดของเราไว้ตรงนั้นฟังไปด้วยใจหยุดนิ่งๆไปด้วยใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนี่แหละจะเป็นวิธีการเผชิญคลื่นชีวิตหลักครับตอนนี้ใจยังหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายกันอยู่หรือเปล่าอยู่ครับเพียงหลับตาเบาๆหยุดใจไว้กลางกายสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยหัวใจนิ่งไม่เฉยเฉยมันอยากจะไว้ไรเดียวตาอีกไม่นานเท่าไรดูตะวันภายในก็ใช้ใจขึ้นมาเปลี่ยนด้วยความสุขล้นที่เกินคำบรรยายดาวมากมายบนฟ้าที่ต้องแปลงกายเวลาเป็นรักแท้ในวัยชราที่พึ่งพาของไว้บรรยายเป็นรักแท้ในวัยชราที่พึ่งพาของไว้บรรยายเป็นรักแท้ในวัยชราที่พึ่งพาของไว้บรรยายไม่ใช่เฉพาะในวัยชรานะครับครับทุกวัยเลยแต่ในวัยชรานะมันเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วจะมีที่พึ่งเราจะยึดได้เมื่อภัยมาเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็งไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมที่จะรองรับกับคลื่นชีวิตทุกชนิดทุกรูปแบบทุกที่ทุกทีทุกท่าดีไหมล่ะดีครับชีวิตเราจะมีความสุขอย่างเดียวทุกไม่มีทุกไม่เอาเราไม่ต้อนรับความทุกข์แม้จะมีเงินก็ไม่ให้เข้าบ้านไล่ตะเพิดกลับในความทุกข์ครับโอ้ชอบเพลงครับอาจารย์
เราจะสนทนากันเฉพาะเรื่องความสุขใช่ไหมใช่ครับมาทำความรู้จักความสุขกันให้ถ่องแท้และทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วชื่อรายการของเราอ่ะชื่อรายการใหม่นะมีท่านผู้ฟังบ้างหรือยังยังเลยครับมีทักทายเข้ามามีบอกว่าฟังอยู่ทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับจากผู้ฟังที่เชียงรายส่งมาแล้วก็มีจากชุมพรครับพระอาจารย์แต่ยังไม่มีใครกล้านำเสนอชื่อใหม่เลยครับพระอาจารย์ต้องบอกของรางวัลที่ชัดเจนขึ้นว่าเป็นอะไรที่อยู่ในย่ามอะไรเงี้ยครับนี่ละสามรางวัลรับรองว่าถูกใจแน่แน่อ๋อส่วนใหญ่คนฟังไม่เชื่อครับเพราะว่าผมเคยพูดว่าถูกใจแล้วอาจจะให้ของที่อาจจะไม่ถูกใจแต่อาจจะต้องบอกพระไม่ครับพระไม่โกหกนะครับเอาท่านผู้ฟังจริงๆนะฮอสเฟสไม่เอาครับครับหน้ามาหน้ามาไม่เอานะครับส่งมาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจำไม่ได้ว่าต้องส่งมาที่ไหนอ่ะโทรศัพท์มือถือในระบบของ Dtac นะครับส่งชื่อรายการใหม่เข้ามานะครับในช่วงของฟังธรรมย่ำค่ำเนี่ยท่านผู้ฟังอยากที่จะให้เปลี่ยนชื่อเป็นช่วงอะไรแต่ขอให้มีคำว่าความสุขอยู่ในชื่อใหม่ของช่วงนี้ด้วยนะครับจากฟังธรรมย่ำค่ำเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นชื่ออะไรดีแต่ขอให้มีความสุขอยู่ในชื่อใหม่นั้นด้วย Dtac ส่งมานะครับ1677ระบบอื่นๆนะครับก็4522000นะครับก็โทรศัพท์ขออภัยนะส่งเป็น SMS กันเข้ามาได้ก็มีของรางวัลมอบให้สำหรับ3ชื่อนะครับที่โดนใจพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานจะได้ช่วยกันอยู่ด้วยนะครับโดนใจบุญใจดีกว่าพระอาจารย์เป็นผู้รองรับเฉยๆได้ นะมอบได้ครับงั้นเดี๋ยวพวกผมช่วยกันเลือกคนละ1ชื่อกันละกันท่านผู้ฟังส่งมานะครับส่งมาตอนนี้ได้เลยนะครับ Dtac 1677ระบบอื่นๆ452 2000ครับขอบใจล่วงหน้านะครับเราฟังเองเราจัดให้ท่านผู้ฟังฟังใช่ไหมครับความสุขที่ว่าที่เราพูดกันถึงเนี่ยเริ่มต้นตัวให้ครับน่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์จริงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้ฟังไปพักฟังเพลงก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆหลายท่านก็เคยพูดถึงแล้วก็เราก็ยังไม่มีเวลาที่จะเปิดให้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเพลงนี้หน่อยก็แล้วกันเป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องของพุทธประวัติด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวลองฟังดูครับเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์จะขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแปดสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจมู่เห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมี
พระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพุทธรมาขอไปอัญเชิญพระพุทธศาสนา